อันยองเชกเดนสวัสดีครับพบกับอาร์ตเบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ What on my iPad ครับเราจะมาเปิดให้ดูว่าใน iPad ของเรานั้นมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอแนะนำตัวน้องกันก่อนนะฮะน้องก็คือ iPad Gen 7หรือ iPad 2019นะครับ2019เนี่ยมันจะมี iPad Air กับ iPad Gen 7นะฮะของเราเป็น iPad Gen 7นะครับขนาดหน้าจอ 10.2 นิ้วนะครับ128 กิกเป็นสีโรสโกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าโกไม่ได้ซื้อพร้อม Apple Pen นะครับเราก็มีการซื้อปากกาของรุ่นอื่นมาที่สามารถใช้ได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง iPad ด้วยก็คือปากกาตัวนี้นี่เองนะฮะเป็นสไตลัสทั่วไปนะครับสั่งมาจากใน Shopee ราคาไม่ได้แพงมาก200กว่าบาทเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันว่าในนี้จะมีอะไรกันบ้างเราจะพูดแบบว่าเฉพาะแอปที่ทุกคนก็น่าจะไม่มีนะถ้าแอปไหนที่ทุกคนมีเราก็จะไม่พูดละกันพวก Facebook Line อะไรเงี้ยคือแบบทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะโอเคนี่ก็คือหน้า iPad หน้าแรกของเรานะครับก็จะรวมแอปพลิเคชันของเขาทั้งหมดไว้ในนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาส่วนหน้าที่2นะครับหน้าที่2เนี่ยก็ EYT Studio นะครับตัวนี้หรือมันก็คือ YouTube Studio นั่นแหละนะทุกคนก็คือเป็นการดูแลเบื้องหลังของ YouTube นั่นเองนะครับ Lightroom Lightroom ตอนนี้คือฮิตมากๆเลยทุกคนก็น่าจะรู้จักแบบพวก preset อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งเราเองเนี่ยก็ทำ preset ใช้เองนะ preset ที่เราทำเนี่ยก็มี preset เป็นอาหารนะฮะเป็นฟู้ดก็คือแบบสีประมาณนี้จะเน้นโทนเหลืองเพราะว่าอาหารถ้าโทนเหลืองมันจะทำให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นนะครับแต่จริงๆเราเป็นคนชอบแต่งรูปโทนฟ้ามากๆเลยนะเช่นรูปนี้นะครับอันนี้เป็นรูปโทนฟ้าที่แบบว่าที่เราชื่นชอบเนาะให้ดูภาพต้นฉบับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับต่อไป Netflix อ่ะพูดถึง Netflix กันหน่อยดีกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันดูหนังที่เราชื่นชอบมากที่สุดตอนนี้นะครับคือตอนนี้ใน Netflix เนี่ยเขามีซีรีส์ที่เป็นออริจินอล Netflix ออริจินอลเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเป็นออริจินอลหนังเป็นภาพยนตร์ของ Netflix เองที่แบบว่ามีเฉพาะใน Netflix อะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็น Procreate นะอันนี้แอปนี้แบบว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเราเอา Procreate มาทำเป็นรูปตัมเนลนั่นเองนะครับใช้วิธีง่ายๆเลยก็แค่แบบว่าเอารูปของตัวเองเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมา insert เพิ่มเลเยอร์อะไรอย่างงี้แล้วปรับประกงปรับปากกาเองแล้วชอบปากกาสไตล์ไหนซึ่ง Procreate เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแอปที่เสียตังค์นะฮะ349บาทมั้งจ่ายครั้งเดียวนะฮะก็ใช้ได้ตลอดเลยเนาะต่อไปเป็น Imaging คือเป็นแอปที่เอาไว้ส่งรูปจาก Sony เข้ามาเนาะ Fonto เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับใส่ข้อความในรูปภาพเนาะเราก็จะสามารถเอาฟอนต์จากข้างนอกเนี่ยมาใส่ได้นะครับฟอนต์มา1อย่างเป็นฟอนต์ของคนไทยนี่แหละนะฮะฟอนต์นี้ก็คือฟอนต์2005นะฮะเนี่ยคือเราโหลดมาจากในเว็บแล้วก็มาใส่ในนี้นะครับซึ่งมันสามารถทำได้เนาะเราเอามาไว้ทำงานของมหาลัยที่จะต้องใช้การทำกราฟิกแล้วต้องใช้ตัวอักษรเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนเองบางทีมันอาจจะไม่เป็นทางการต่อไปก็จะเป็นเพนเตอร์นี้เราเคยใช้ตอนอยู่แท็บเล็ตตอนใช้กับแท็บเล็ตเนาะซึ่งราคามันแตกต่างกันคือถ้าเป็นของ Android อาจจะราคาอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเป็นของ iPad iPhone เงี้ยมันจะอีกราคาหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจไปใช้เป็น Procreate แทนเพราะว่าราคามันเท่ากันนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะมีเป็นเกมนะฮะ Maple Story GV GE อ่านอะไรไม่รู้เหมือนกันนะ KOF All Star หรือ Street Fighter นั่นเองนะครับ Photo Trans Roller Coaster Touch นะคืออันนี้ก็เป็นพวกเกมที่เราแบบว่าโหลดมาทิ้งไว้นะครับไม่ได้เล่นแล้วก็มี ROV อันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เล่นอยู่เช่นเดียวกันนะจ๊ะมี The Sim Free Play นะฮะพวกอนาล็อกต่างๆแล้วก็มีแอปนี้นะครับแอป Share It App Share It เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับแชร์รูปจากในคอมเข้ามาใน iPad แชร์รูปจากใน iPad เข้าไปในคอมหรือจะแชร์ใน iPad ไปที่แท็บเล็ตอะไรเงี้ยได้หมดแต่ว่าทุกเครื่องที่เราใช้อาจจะต้องมีแอปนี้เช่นเดียวกันส่งกับคอมพิวเตอร์เราก็ต้องโหลดโปรแกรมแชร์อิดนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนมันส่งได้ทั้งไฟล์ส่งได้ทั้งเพลงส่งได้ทั้งรูปแล้วก็ส่งได้ทั้งวิดีโอมันก็เลยแบบว่าสะดวกสบายส่งง่ายดีต่อไปก็มี The Sim มี Premiere Rush อันนี้เราโหลดมาจะลองมาใช้ตัดต่อวิดีโอที่เป็นไฟล์ของ Sony โดยเฉพาะซึ่งมันเปิดไม่ได้นะฮะต่อไป 3-4 อันหลังเนี่ยก็คือเป็นแอปออกแบบภายในเป็นแบรนด์บ้านลักษณะอย่างนี้อันนี้แอปที่เราเข้ามาก็คือแอป Room Planner นะครับก็คือสามารถทำได้ทั้ง 2D แล้วก็ 3D นะถ้าหากว่าเราอยากดูแบบ 3D แล้วก็กด 3D เราก็สามารถดูได้นะแล้วก็มี Camera Connect อันนี้ก็คือเป็นส่งรูปจากใน Canon นะฮะเข้ามาใน iPad มี MagicEraser นะก็คือเป็นแอปที่จะเอาไว้สำหรับลบภาพ
ื้นหลังเช่นรูปเนี้ยที่เราลบไปนะเราก็ใช้แอปนี้ในการลบต้นฉบับรูปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับและเราก็ลบออกมาเหลือแค่รูปเราอย่างเดียวก็ใช้โปรแกรมอันนี้ลบนี่ก็คือแอปพลิเคชันทั้งหมดของเราใน iPad นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย